ล่าสุดนั้นเนี่ยวันนี้ทางด้านเพจก้าวไกลโกหกอะไรซึ่งประกอบไปด้วยคุณแทนคุณจิตอิสระหรือว่าคุณอี้เนี่ยครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมระหว่างเพศของพรรคประชาธิปัตย์คุณนิยมนพรัตน์หรือว่าเคสามถุยคุณกัลยาณีจูปลางหรือว่าคุณป้าอยุธยากลุ่มสีดาจะไม่ทนนะครับไม่ว่าจะเป็นทันกวินรัตวัฒน์อังกูลนะครับเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับคุณพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นะครับสอบจริยธรรมที่มีความร้ายแรงของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกรณีที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายประกันและก็ผู้กำกับดูแลนะครับนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือว่าตะวันแกนนำกลุ่มทะลุวังนะครับในการกระทำอันเป็นการแสดงพฤติกรรมไม่บังควรต่อขบวนเสด็จ504การให้สัมภาษณ์ให้ร้ายประเทศไทยและก็การพูดโกหกคุณแทนคุณบอกว่าเนื่องจากว่านายพิธาเนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายประกันและก็ผู้กำกับดูแลนางสาวทานตะวันผู้ต้องหาตามความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับและก็มีพฤติกรรมซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องจนมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เชื่อมโยงให้เห็นถึงการกระทำที่ต่อเนื่องนะครับมีส่วนสนับสนุนและก็สัมพันธ์กันของนายพิธานะครับพรรคก้าวไกลและผู้ที่เคลื่อนไหวซึ่งนายพิธาได้แถลงต่อศาลอาญาในการรับเป็นนายประกันให้กับทางด้านทานตะวันว่าจะทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลเพื่อให้ปฏิบัติตนตามเงื่อนไขของศาลและก็จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามที่กฎหมายรับรองเอาไว้ก็พบว่านางสาวทานตะวันซึ่งหนึ่งในการกระทำอันเป็นการแสดงพฤติกรรมไม่บังควรต่อขบวนเสด็จ504โดยพยายามขับรถยนต์ด้วยความเร็วเพื่อไปให้ทันขบวนเสด็จจนตำรวจนั้นต้องสกัดกั้นมิให้แทรกเบียดเข้าไปในขบวนอันก่อให้เกิดอันตรายได้รวมทั้งการแสดงกิริยาก้าวร้าวมีพฤติการไม่สมควรในการบีบแตรรถเสียงดังยาวนานตำหนิเนี่ยครับมีปากเสียงและต่อว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ล้วนแต่เป็นพฤติการที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนไทยทุกหมู่เหล่านะครับรวมถึงกรณีที่นายพิธาเนี่ยเคยอภิปรายในสภาในลักษณะยกย่องทานตะวันว่ามองตาแล้วเห็นพี่พิมพ์ลูกสาวตัวเองอยู่ในนั้นย่อมเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองโดยไม่ชอบกับเด็กไม่เว้นแม้แต่บุตรสาวของนายพิธาเองยังทำร้ายลูกสาวได้ลงคอเพราะรอยพิมพ์ดิจิตอลจะเป็นสิ่งที่สร้างตราบาปให้กับเด็กที่ถูกอ้างอิงตลอดไปถือเป็นพฤติการที่เลวร้ายที่สุดนะครับดังนั้นบอกว่าการกระทำข้างต้นเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายและจริยธรรมรวมทั้งพฤติการที่ชอบพูดโกหกซ้ำซากการให้สัมภาษณ์ในลักษณะให้ร้ายประเทศของนายพิธาหลายเรื่องที่กระทบต่อศีลธรรมและภาพลักษณ์เนี่ยครับในลักษณะอันดีของสภาผู้แทนราษฎรเช่นการให้สัมภาษณ์หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยต่อสื่อต่างประเทศการกลับมางานศพพ่อไม่ทันการติดสติ๊กเกอร์ช่องยกเลิกมาตรา112การวาดภาพลอกเลียนแบบงานของโมเน่เป็นต้นรวมทั้งการนำเยาวชนขึ้นเวทีปราศัยในลักษณะมีข้อความเกลียดชังอีกด้วยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปทั้งนี้คุณพิเชษเนี่ยไม่ได้ลงมารับนะครับหนังสือนะซึ่งต้องยื่นหนังสือผ่านระบบสารบัญสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแทนครับครับอีกประเด็นเรื่องนึงนะคะคือคุณสนธยาสวัสดีเนี่ยก็ได้พูดถึงประเด็นเรื่องของกรณีของนาทานตะวันตัวตุลานนท์ที่มีการกระทำพฤติกรรมเหิมเกลิมแบบนี้บอกว่านี่เป็นในหนึ่งในประเด็นที่ไปยื่นถอนประกันเพราะว่ามองว่าพฤติกรรมของกลุ่มคนเหล่านี้หรือแม้กระทั่งตัวของคนคนนี้ยังมีพฤติกรรมคุกคามแล้วก็เหมือนเป็นขบวนการที่มีการกระทำอย่างต่อเนื่องไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้วก็มีความเชื่อมโยงด้วยกับกลุ่มเครือข่ายสมาชิกสทั้ง44คนของพรรคก้าวไกลแล้วก็นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพราะว่าที่ผ่านมาทั้งนายพิธาอดีตสสของพรรคก้าวไกลเองเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือด้านคดีความรวมไปถึงเรื่องของการประกันตัวกลุ่มบุคคลเหล่านี้ในชั้นศาลจึงต้องมีการยื่นตรวจสอบทั้งเรื่องของจริยธรรมรวมไปถึงตัวของนายพิธาแล้วก็สสพรรคก้าวไกลด้วยค่ะเอาละค่ะเนี่ยบอกว่าตอนนี้มีคนที่ไปขยับนะถึงประเด็นเรื่องของการที่จะไปยื่นในการตรวจสอบทั้งเรื่องของจริยธรรมหรือแม้กระทั่งถึงประเด็นที่ออกมาเคลื่อนไหวการกระทำแบบนี้ว่ายังเป็นการกระทำที่คุกคามรวมไปถึงมีการใช้วาทกรรมข้อมูลที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริงโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของขบวนเสด็จอันนี้ต้องบอกว่าในโซเชียลเห็นหลายคนมากที่เอาคลิปนะคะที่มีขบวนเสด็จของที่ผ่านมาของพระองค์ท่านไม่มีตรงมุมไหนที่ไหนเลยอ่ะที่เขาปิดถนนทั้ง2เลน3เลนอย่างที่ว่าสามารถจะเดินทางสัญจรไปได้เพราะนี่เป็นพระบรมราโชบายของพระองค์ท่านที่เห็นแล้วว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชนครับทีนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลครับ
ท่านอาจจะยังไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นผมเอาเกาเหลาชามใหญ่จากคอลัมนิสต์อาวุโสผู้ซึ่งให้ความเห็นได้ดีมากและรวมทุกประเด็นอยู่ในคอลัมน์วันนี้เลยครับนั่นก็คือป๋าเปรียวสีเงินค่ะป๋าเปรียวสีเงินแห่งไทยโพสต์เขียนอย่างนี้ครับเรื่องของการไล่ตามขบวนเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและบีแต่รถไล่ยาวอย่างนั้นนะครับป๋าเปรียวแบ่งอย่างนี้ครับถ้าเป็นบ้านอื่นเมืองอื่นใครบังอาจกระทำต่อบุคคลระดับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเยี่ยงนี้ถ้าไม่หัวขาดก็ต้องเข้าคุกนี่อย่างดีนะครับเป็นบ้านเมืองไทยที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมีแต่ทรงพระคุณขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพจะทรงใช้ถนนร่วมกับประชาชนรถชาวบ้านติดรถพระที่นั่งก็ติดด้วยและป๋าเปลย้ำเลยนะครับไปถึงรัฐบาลเศรษฐานะครับฟังให้ดีนะครับเรื่องนี้รัฐบาลโดยนายกเศรษฐาจะถือว่าทุระไม่ใช่ทำเป็นหูหนวกตาบอดปล่อยให้เรื่องผ่านไปโดยไม่แสดงให้เห็นถึงความเป็นรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้เด็ดขาดกรมสมเด็จพระเทพนั้นในหัวใจคนไทยและในความประทับรับรู้ชาวโลกพระองค์เสมอเหมือนพระมหากษัตริย์องค์ที่2ในแผ่นดินนี้ดังนั้นนายกเศรษฐาก็ดีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลในฐานะผบ.ตร.ก็ดีถ้าไม่สำนึกในหน้าที่ก็ควรสำนึกในความเป็นข้าแผ่นดินและแสดงออกซึ่งความสำนึกนั้นให้สมกับที่หน้าอกเต็มไปด้วยเหรียญตราทีนี้ป๋าเปรียวยกตัวอย่างแล้วผมว่าเป็นได้เป็นไปได้เลยคือถ้าคุณละเลยปล่อยผ่านหมายถึง2คนเมื่อกี้พฤติกรรมเยี่ยงนี้ของตะวันจะเป็นต้นแบบให้พวกเราทำได้ให้ขบวนการส้ม3นิ้วทำเยี่ยงนั้นตามกันเสร็จแล้วป๋าเปียวบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกถ้าคุณไปดำเนินคดีเขาไอประโยคที่บอกว่าโลกเราจะต้องขับเคลื่อนด้วยคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่จะเป็นคนนำพาประเทศได้ป๋าเปียวชำแหละครับประเทศไม่มีทางไร้ทรัพยากรบุคคลคุณภาพหรอกอันนี้ผมรวมความให้เลยนะเพราะคนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งเห็นแล้วว่าเป็นหน่อพันกะโหลกหนาปัญญากรวงเสพติดมือถือเสพติดยาเสพติดเซ็กเสพติดความสบายเสพติดคำปลุกปั่นเสพติดเงินได้ง่ายเสพติดฝรั่งให้ชังชาตินี่หรือคุณสมบัติทรัพยากรบุคคลที่จะเข้ามารับมรดกแผ่นดินไปสู่ศตวรรษหน้ารุ่นใหม่ไทยวันนี้หนักไปทางรับจ้างเผาเมืองรับจ้างกรัดกร่อนบ่อนซ้อจะมีสักลาย2ลายหรือเปล่าก็ยังมองไม่เห็นที่เป็นรุ่นใหม่กึ๋นอัจฉริยะถึงระดับยูนิคอร์นให้ประเทศมีหน้ามีตาอวดเขาได้ในอาเซียนเพราะฉะนั้นนะครับป๋าเปบอกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกนี้ทำค่ะก่อนหน้านี้ทำมาแล้ว 2-3 ครั้งโดน112ศาลก็ให้ประกันตัวก็ไม่เคยสำนึกในทางดีปีที่แล้วก็เอาอีกปีที่แล้วก็ทำนะครับแบบนี้ขับรถเข้าพื้นที่จนศาลสั่งถอนประกันพอออกนอกคุกมาก็ปั่นกระแสสร้างดราม่า